ร็จแล้วเรากินเลยวันนี้มากินย่างเนยเห็นมานานแล้วแล้วก็เห็นหลายสาขาแล้วด้วยแต่ว่ายังไม่เคยลองวันนี้เหมือนกับร่างกายต้องการบุฟเฟ่ไปปฏิบัติธรรมมาเอาบุญมาฝากนะจ๊ะศีล8มาหลายวันวันนี้ออกก็เลยมาจัดบุฟเฟ่ซะหน่อยอะไรอย่างงี้วันนี้ก็อยู่ย่างเนยสาขาพระประแดงจ้ะหัวละ199บาทแล้วก็ถ้าเพิ่มน้ำถ้าเพิ่มน้ำด้วยเป็น238บาทน้ำรีฟิลเนาะเขาก็บอกว่ามีเนื้อมีหมูมีกุ้งอะไรอย่างเงี้ยเนาะเดี๋ยวไปดูกันว่ามันมีอะไรบ้างไปดูอาหารกันใส่ถุงมือด้วยเย็นนี้พี่ชอบนี่โอ้มันคือที่มาของย่างเนยเพราะในนี้มีเนยเต็มเลยเราไปสองก้อนกันนะตักเลยนะกุ้งชีสไข่ข้าวโพดเนยพร้อมกระทะพร้อมคนกินพร้อมเดี๋ยวตุ้ยตุ้ยตุ้ยอยู่ไหนไม่พร้อมเนี่ยพร้อมบอกแล้วครับคนถ่ายมันก็อย่างนี้นะครับร้อนนะครับกระทะพร้อมเอ้ยวงนี่มีก็กุ้งวงจะได้กินไหมถ้าลงแบบนี้ชีวิตยูทูบเบอร์ถูกต้องปรุงเต็มกระทะแล้วหลังจากนั้นสูตรใครสูตรมันนะครับนี่ก็ใส่ข้าวโพดน้ำปลาเดินบ้านนี้เขาไม่ค่อยกินข้าวโพดนะเอามาน้อยไปนิดนึงชีสมาเผ็ดมากเกลี่ยหน่อยเกลี่ยให้ทั่วโอเคนอนรอเสร็จแล้วก็ตอกไข่ใส่เข้าไป2ใบตอกใส่ตอกไข่2ใบครับผม
เรากินเลยร้อนยืนอาขาแล้วโอเคย่างเนยอันนี้คือสาดเนยเข้าไป2ถ้วยย่างหมูขับครึ่งนึงอ่ะอีกครึ่งนึงร้านย่างเนยถือว่าโอเคนะดีสำหรับราคา199บาทไม่รวมน้ำนะรวมน้ำรีฟิลเพิ่มอีก39บาทชีสเพิ่มถ้วยอย่างเงี้ยนะ29บาทจ้ะแล้วก็น้ำถ้าใครกินน้ำน้อยอยากกินแบบไม่รีฟิลก็คือน้ำแข็งถังละ25แล้วก็น้ำที่คนละลิตรน้ำเปล่าขวดละ20บาทประมาณนี้วันนี้เรารู้สึกเนยจุกอกเพราะเยอะกุ้งเยอะเขาขายได้ไงวะราคาเนี่ยก็ย่างเลยนะจ๊ะลองใครอยากกินบุฟเฟ่ก็ลองดูเริ่มบอกว่าเขามีเนื้อด้วยนะเนื้อมี2อย่างคือ rib eye กับเสือร้องไห้เสือร้องไห้อยู่นี่แหละมันมาร้องไห้อยู่ในกระทะแล้วมี2อย่างแต่เนื้อเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นแบบเราไปตักเองนะคือเราต้องสั่งเขาแล้วเขาจะยกมาให้เป็นถาดแบบนี้ถือว่าราคานี้โอเคให้ผ่านสำหรับกุ้งที่เราตักมาอย่างมโหฬารก็คือสปีดในการรีฟิลของเขาดีมากเพราะว่าเราไปตักกี่ทีก็คือกุ้งมันก็เต็มตลอดเนาะเพราะคนก็ตักตลอดด้วยเหมือนกันส่วนไซส์กุ้งก็มีเล็กบ้างใหญ่บ้างอะไรอย่างนี้ก็ตามราคาเนาะ200กว่าบาทจะเอากุ้งล็อบสเตอร์มันก็ไม่ใช่ป่ะอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ต่ออย่างเงี้ยก็ถือว่าไม่ขี้เละหรอกเนาะแกะเองนะแกะเองร้านเขาไม่ได้แกะให้ก็โอเคกินก่อนนะตากล้องก็กินด้วยนะชอบบ่นว่าได้กินอาหารเย็นเนี่ยร้อนๆรีบกินซะเร็วยามันหน่อยดูคนอื่นเขากินกันแล้วเห็นไหมในถาดตัวในข้างภาพเนี่ยยูทูบเบอร์เนี่ยเนี่ยนั่งแกะกุ้งอะไรดิเนี่ยไอ้สดสวยก็ว่ากันไปแกะกุ้งก่อนนะครับฝากติดตามกันด้วยนะครับโฟทุกอย่างมันก็ต้องพยายามเนาะครับพอแล้วเหรอกุ้งอ่ะพอยังยังไอ้กุ้งเต็มถาดยังไงก็ไม่พอหรอกรู้อยู่แล้วใครมาถ่ายร้านเนี้ยเหนื่อยเรื่องนี้แหละไม่ได้ถ่ายนะแกะกุ้งโอเคงั้นเดี๋ยวกินรอย่างเลย
ก็เอาอะไรจิ้มน้ำจิ้มให้ต้องชีส